สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเสนอร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสภานะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาข้อ38นะครับในวรรคที่3เนี่ยกำหนดว่ายัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคำรับรองของผู้บริหารท้องถิ่นก็หมายความว่าใครก็ตามนะครับที่มีสิทธิ์จะเสนอข้อบัญญัติได้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวด้วยการเงินเนี่ยจะต้องมีคำรับรองของผู้บริหารท้องถิ่นนะครับแต่ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นก็คือท่านนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอเองไม่ต้องมีการรับรองนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าร่างข้อบัญญัตินะครับร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการเงินเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับในข้อ44กำหนดว่าร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินเนี่ยก็หมายความว่าร่างข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับตรงนี้สภาเนี่ยต้องพิจารณานะครับท่านประธานสภาต้องพิจารณาแล้วก็ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ต้องให้ท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรองนะครับก็ได้แก่1ในเรื่องของการจัดเก็บยกเลิกลดเปลี่ยนแปลงแก้ไขผ่อนหรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากรตรงนี้เป็นเรื่องของว่าด้วยการเงินนะครับวงเล็บ2การเก็บรักษาเงินการจ่ายเงินหรือการโอนเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวงเล็บ3การกู้เงินการค้ำประกันหรือการใช้เงินกู้วงเล็บ4การคลังการงบประมาณการเงินทรัพย์สินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินวงเล็บ5การจ้างและการพัสดุและในกรณีที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินที่จะต้องมีคำรับรองของผู้บริหารท้องถิ่นก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยคำวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ากรณีชัดเจนใน5ข้อนี้นะครับชัดเจนนะครับก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน5ข้อนี้ก็ให้ท่านนายกท้องถิ่นรับรองได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยมีเหตุอันสงสัยอยู่นะครับว่าเป็นร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องมอบให้ประธานสภาท้องถิ่นวินิจฉัยประธานสภาวินิจฉัยอย่างไรก็ให้ถือเป็นที่สุดนั่นเองนะครับ